วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Peace Book ค่ะมาสรุปย่อยๆสปอยเรื่องราวในแบบฉบับเรื่องเล่ากันค่ะพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสเขียนโดยแอลฟลังโบรมแปลและเรียบเรียงโดยชันวิทย์เกษตรสิริบทที่20ดินแดนตุ๊กตาเคลื่อนเคลือบบอกบางในขณะที่ชายตัดไม้กำลังทำบันไดด้วยไม้ที่เขาหาได้ในป่านั้นโดโรธีก็นอนลงและหลับไปเพราะเธอเหนื่อยจากการเดินทางมาไกลสิงโตเองก็ม้วนตัวลงไปด้วยโดยมีโตโต้นอนอยู่ข้างๆหุ่นไล่กาเฝ้าดูชายตัดไม้ทำงานและพูดกันว่าฉันคิดไม่ออกว่าทำไมกำแพงถึงไม่อยู่แถวนี้แล้วนี่มันทำด้วยอะไรอ่ะพักสมองของเธอเถอะอย่ากังวลกับกำแพงเลยชายตัดไม้ตอบเมื่อเราข้ามไปได้เราก็จะรู้ว่ามีอะไรอยู่อีกด้านเองแหละในเวลาต่อมาบันไดก็เสร็จลงและดูเถอะทะแต่ชายตัดไม้ดีบุกก็มั่นใจว่ามันแข็งแรงและต้องรับกับจุดประสงค์ของตัวเองหุ่นไล่กาปลุกโดโรธีสิงโตแล้วก็โตโตให้ตื่นขึ้นแล้วก็บอกทุกคนว่าบันไดพร้อมแล้วหุ่นไล่กาปีนขึ้นไปบนบันไดก่อนแต่มันเก้งก้างนักจนโดโรธีต้องตามไปติดๆข้างหลังคอยกันไม่ให้ตกลงมาเมื่อมันโผล่หัวพ้นยอดกำแพงหุ่นไล่กาก็ร้องขึ้นว่าตายละไปสิโดโรธีส่งเสียงดังนั้นหุ่นไล่กาจึงปีนขึ้นไปอีกและนั่งลงที่ยอดกำแพงโดโรธีก็โผล่หัวขึ้นไปพร้อมกับร้องว่าตายละเหมือนอย่างที่หุ่นไล่กาทำครั้นแล้วโตโต้ก็ขึ้นมามันเริ่มส่งเสียงเห่าทันทีแต่โดโรธีทำให้มันอยู่นิ่งได้ต่อมาสิงโตปีนบันไดขึ้นมาใช้ตัดไม้ดีบุกมาท้ายสุดและทั้งคู่ก็ร้องว่าโอ๊ยอายละในทันทีที่มองข้ามกำแพงไปเมื่อทั้งหมดนั่งเป็นแถวอยู่บนยอดกำแพงแล้วต่างก็มองลงไปและเห็นภาพประหลาดเบื้องหน้านั้นมีดินแดนกว้างใหญ่พื้นเรียบและขาวสุกใสราวกับจานใบใหญ่รอบๆมีบ้านน้อยๆทำด้วยกระเบื้องเคลือบทาสีขาวสดใสบ้านเหล่านั้นเล็กมากหลังใหญ่ที่สุดสูงเพียงแค่เอวโดโรธีมีโรงนาเล็กๆน่ารักด้วยพร้อมทั้งรั้วกระเบื้องเคลือบอยู่รอบๆและมีวัวกับแกะม้ากับหมูไก่ซึ่งทั้งหมดทำด้วยกระเบื้องเคลือบยืนอยู่ทั่วไปเป็นกลุ่มๆแต่ที่ประหลาดที่สุดก็คือผู้คนในดินแดนแปลกประหลาดแห่งนี้มีเด็กสาวรีดนมวัวกับเด็กสาวเลี้ยงแกะสวมผ้ารอบตัวส่วนบนสีสดใสมีจุดทองอยู่ทั่วตัวและมีเจ้าหญิงสวมเสื้อผ้าสีเงินสีทองและสีม่วงงดงามเป็นที่สุดคนเลี้ยงแกะสวมกางเกงรัดหัวเข่าลายหนาสีชมพูสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินประดับสายรัดสีทองที่รองเท้าส่วนเจ้าชายสวมมงกุฎฝังอัญมณีรอบศีรษะสวมเสื้อคลุมขนเอร์มินกับกางเกงแพรมีตัวตลกสวมเสื้อผ้าฟู่ฟ้ามีจุดแดงกลมๆแต้มที่แก้มกับหมวกยอดแหลมสูงและที่ประหลาดที่สุดในทั้งหมดก็คือผู้คนเหล่านี้ตลอดจนเสื้อผ้าต่างทำด้วยกระเบื้องเคลือบแล้วก็เล็กเสียเหลือเกินแม้ตัวที่สูงที่สุดก็ไม่สูงเกินหัวเข่าของโดโรธีทีแรกไม่มีใครมองมาทางนักเดินทางยกเว้นหมากระเบื้องเคลือบสีม่วงตัวน้อยที่มีหัวโตเป็นพิเศษมันมาที่กำแพงและเห่าพวกเขาด้วยเสียงเล็ก
หลังจากนั้นก็วิ่งหนีไปเราจะลงไปได้ยังไงโดโรธีถามพวกเขาพบว่าบันไดนั้นหนักมากจนดึงขึ้นมาไม่ไหวดังนั้นหุ่นไล่กาจึงกลิ้งลงจากกำแพงให้คนอื่นๆกระโดดลงบนตัวมันเพื่อพื้นอันแข็งนั้นจะได้ไม่ทำให้เท้าเจ็บแน่นอนพวกเขาพยายามอย่างยิ่งที่จะลงให้เบาที่หัวของมันเพื่อที่จะไม่โดนเข็มทิ่มเท้าเอาเมื่อทั้งหมดปลอดภัยอยู่เบื้องล่างก็พยุงหุ่นไล่กาขึ้นตัวมันแบนแต๊ดแต๋แล้วก็ตบฟางให้เข้ารูปอีกทีเราต้องข้ามสถานที่ประหลาดนี้ไปอีกด้านหนึ่งโดโรธีพูดมันไม่ฉลาดเลยที่เราจะไปทางอื่นนอกจากทางทิศใต้พวกเขาเริ่มออกเดินผ่านดินแดนของผู้คนกระเบื้องเคลือบและสิ่งแรกที่เดินมาถึงก็คือสาวรีดนมวัวกระเบื้องเคลือบกำลังรีดนมวัวกระเบื้องเคลือบอยู่เมื่อเข้าไปใกล้จะวัวก็ดีดเตะขึ้นมันเตะม้านั่งทั้งใส่นมและแม้แต่ตัวสาวรีดนมวัวล้มลงบนพื้นกระเบื้องเคลือบดังเปรี้ยงปร้างยิ่งนักโดโรธีตกใจที่เห็นวัวขาหักและถังใส่นมกระจายเป็นชิ้นเล็กๆหลายชิ้นส่วนหญิงรีดนมวัวที่น่าสงสารนั้นมีรอยแตกที่ข้อศอกซ้ายดูสิสาวรีดนมวัวร้องด้วยความโกรธเห็นไหมว่าแกทำอะไรวัวฉันขาหักฉันต้องเอามันไปร้านติดกาวซ่อมอีกแล้วแกมาที่นี่ทำให้วัวฉันตกใจทำไมฉันเสียใจมากโดโรธีตอบโปรดให้อภัยเราเถอะแต่สาวรีดนมวัวคนสวยหัวเสียหนักเกินกว่าที่จะตอบเธอคว้าขานั้นอย่างฉุนเฉียวและพาวัวเธอจากไปเจ้าสัตว์ที่น่าสงสารเดินไปสามขาขยโยกขยเยตอนที่จากไปนั้นสาวรีบนมวัวชำเลืองตาเขียวกลับมามองคนแปลกหน้าที่งุ่มง่ามหลายครั้งเธอแนบข้อศอกข้างที่แตกไว้กับสีข้างโดโรธีเสียใจมากกับอุบัติเหตุครั้งนี้เราต้องระวังมากๆที่นี่ชายตัดไม้ใจดีพูดขึ้นไม่งั้นจะทำอันตรายผู้คนที่สวยงามน้อยๆเหล่านี้จนช่วยอะไรไม่ได้ไกลออกไปอีกหน่อยโดโรธีพบเจ้าหญิงน้อยแต่งกายงดงามที่สุดเธอหยุดชะงักทันทีที่เห็นคนแปลกหน้าแล้วเริ่มออกวิ่งหนีโดโรธีอยากดูเจ้าหญิงอีกดังนั้นเธอจึงวิ่งตามไปแต่เจ้าหญิงกระเบื้องเคลือบร้องว่าอย่าไล่ฉันอย่าไล่ฉันเธอมีเสียงเล็กซึ่งตกใจจนโดโรธีต้องหยุดและพูดว่าทำไมล่ะเพราะว่าเจ้าหญิงตอบหยุดอยู่ในระยะที่ปลอดภัยห่างออกมาถ้าฉันวิ่งฉันอาจหกล้มแล้วก็ทำตัวเองแตกนะสิแต่เธอซ่อมไม่ได้เหรอเด็กหญิงถามอ๋อใช่แต่ตัวตอนซ่อมแล้วก็ไม่สวยเท่าเดิมนะเธอเจ้าหญิงตอบฉันก็คิดอย่างนั้นแหละโดโรธีพูดนั่นแน่ในโจ๊กเกอร์ตัวตลกของเราเด็กหญิงกระเบื้องเคลือบพูดต่อเขามักพยายามใช้หัวยืนเขาทำตัวเองแตกบ่อยๆเสียจนโดนซ่อมมาร้อยครั้งเลยดูไม่สวยเลยเนี่ยเขามาแล้วเธอจะได้เห็นเองจริงอย่างที่เด็กหญิงกระเบื้องเคลือบพูดตัวตลกน้อยร่าเริงเดินมาหาพวกเขาในตอนนั้นและโดโรธีก็เห็นว่าทั้งที่เสื้อผ้างดงามสีแดงเหลืองเขียวเขาก็ยังเต็มไปด้วยรอยแตกตลอดตัวเผยให้เห็นว่าโดนซ่อมอยู่หลายที่ทีเดียวตัวตลกเอามือใส่กระเป๋าและหลังจากที่เป่าลมจนแก้มพองและพงกศีรษะมาทางพวก
เราอย่างขบขันแล้วเขาก็พูดว่าสาวงามของฉันทำไมเธอต้องตามมันมาที่คนแก่น่าสงสารมิสเตอร์โจเกอร์ตัวเธอแข็งทื่อยืนอยู่ขึงขังราวกับกินเหล็กเคี่ยวถ่านมาหนึ่งมือเนี่ยเงียบเถอะนะเจ้าหญิงพูดเธอไม่เห็นเหรอว่านี่เป็นคนแปลกหน้าที่ควรได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพสักหน่อยเออเคารพเหรอได้สิตัวตลกประกาศและเอาหัวยืนทันทีอย่าไปสนใจนะจ็อกเกอร์เลยเจ้าหญิงพูดกับโดโรธีหัวเขาแล้วเลยชอบทำอะไรแปลกแปลกตลอดโอ้ฉันไม่ว่าอะไรหรอกโดโรธีพูดแต่เธอสวยเหลือเกินเธอพูดต่อจนฉันคิดว่าจะรักเธอสุดใจให้ฉันเอาเธอไปบ้านแคนซัสและเอาวางไว้บนหิ้งหรือเตาผิงไฟของป้าเอ็มได้ไหมฉันเอาเธอใส่ตะกร้าไปได้นั่นจะทำให้ฉันไม่เป็นสุขเลยจะหญิงกระเบื้องเคลือบตอบอย่างนี้นะเราอยู่อย่างสุขใจในประเทศของเราไปไหนพูดคุยไปได้รอบๆตามใจชอบแต่เมื่อใดที่พวกเราสักคนถูกน้ำไปที่อื่นข้อต่อของเราจะแข็งทันทีและเราก็ได้แต่ยืนตรงและดูสวยงามเท่านั้นแน่นอนนั่นเป็นสิ่งที่เขาหวังจากเราเมื่อเอาเราไปตั้งตามทิ้งไว้ที่เตาผิงไฟบนตู้ตามโต๊ะในห้องรับแขกแต่ชีวิตเราเป็นสุขกว่าในประเทศของเราเองโอ้ฉันจะไม่ทำให้เธอไม่เป็นสุขอย่างนั้นหรอกโดโรธีร้องขึ้นดังนั้นฉันขอลาไปก่อนนะลาก่อนเจ้าหญิงตอบพวกเขาเดินกันไปอย่างระมัดระวังผ่านดินแดนกระเบื้องเคลือบสัตว์น้อยๆกับผู้คนทั้งหมดวิ่งพล่านออกไปนอกทางต่างกลัวคนแปลกหน้าจะทำมันแตกและประมาณ1ชั่วโมงให้หลังนักเดินทางก็มาถึงอีกด้านหนึ่งของดินแดนนั้นและเผชิญกับกำแพงกระเบื้องเคลือบอีกครั้งอย่างไรก็ตามกำแพงนั้นไม่สูงเท่าอันแรกและเพียงขึ้นไปยืนบนหลังสิงโตก็สามารถตะกายขึ้นไปบนยอดได้แล้วสิงโตก็งอขาลงกระโจนขึ้นไปบนกำแพงแต่ตอนที่มันกระโจนนั้นขาของมันก็ปัดเอาบทกระเบื้องเคลือบแตกเป็นชิ้นๆโอ้แย่จริงๆโดโรธีพูดแต่ที่จริงฉันคิดว่าเราก็โชคดีที่ไม่ได้ทำอันตรายผู้คนน้อยๆเกินไปกว่าการทำให้วัวขาหักและโบสถ์แตกมันชักเปราะบางเหลือเกินนะจริงสิหุ่นไล่กาพูดฉันขอบใจเหลือเกินแหละที่ทำด้วยฟางและไม่เป็นอันตรายได้ง่ายๆในโลกนี้มีสิ่งที่แย่กว่าการเป็นหุ่นไล่กาอีกนั้นเนี่ยขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแวะไปอัปเดตข่าวสารได้ที่ peacebookblogspot.com ค่ะ peachibook และพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ